สวัสดีครับช่างคอมือใหม่คลิปนี้ผมจะพาไปดูปัญหาเส้นผมบางภูเขาที่ทำให้เราเปิดใช้คอมพิวเตอร์ไม่ได้นะครับปัญหาที่ว่าก็คือเวลาเราเปิดคอมพิวเตอร์มาแล้วมีข้อความแบบนี้ขึ้นมาที่หน้าจอข้อความที่ว่าก็คือ Attention u n s u p p o r t video configuration detect แล้วก็นิ่งไปเลยไม่สามารถที่จะทำอะไรได้แม้จะลองปิดและเปิดใหม่ก็ยังขึ้นเหมือนเดิมนะครับ ปัญหาที่ว่านี้เกิดขึ้นจากที่เราเสียบสายจอผิดคือแทนที่เราจะเอาสายสัญญาณจากจอไปเสียบที่การ์ดจอแยกเรากลับเอาไปเสียบที่การ์ดจอออนบอร์ดข้อความภาษาอังกฤษที่ขึ้นบนหน้าจอก็ฟ้องเรานะครับว่าเรามีแอดอินกราฟิกการ์ดแอดอินกราฟิกการ์ดก็คือการ์ดจอแยกแต่เรากลับเอาสายจอไปเสียบที่อินเิอร์เกเต็ดวิดีโอคอนเนกเตอร์ก็คือเอาไปเสียบที่การ์ดจอออนบอร์ดเพราะฉะนั้น คอมพิวเตอร์จึงไม่สามารถทำงานได้โดยปกติปัญหานี้จะเกิดขึ้นในกรณีที่เราย้ายคอมพิวเตอร์แล้วก็เกิดความประมาทเพอเลอไปเสียบสายจอผิดที่นั่นเองนะครับถ้าเราไปดูที่ด้านหลังคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับสายจากจอเราเอาไปเสียบที่กราดจอออนบอร์ดแทนที่จะเสียบกับกร์ดจอแยกที่อยู่ข้างล่างมันจึงทำให้คอมพิวเตอร์ของเราไม่สามารถเปิดเครื่องแล้วก็ใช้งานได้นะครับ อันนี้ผมถ่ายให้ดูเฉยๆจากคอมประกอบโดยปกติแล้วคอมประกอบจะไม่ฟ้องนะครับจะฟ้องก็จะเพาะคอมพิวเตอร์แบรนด์เนมโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคอมพิวเตอร์แบรนด์เนมยี่ห้อเดียวนะครับการแก้ปัญหาก็ไม่ได้ยุ่งยากแค่ปิดคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วก็ถอดสายจอจากการ์ดจอออนบอร์ดมาเสียบกับการ์ดจอแยกแล้วก็เปิดคอมพิวเตอร์มาใหม่ก็สามารถใช้งานได้เหมือนเดิมสำหรับคลิปเกี่ยวกับการชี้ปัญหาเส้นผมบางภูเขา เสียบสายจอผิดพลาดทําให้คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมแล้วก็ขอบคุณอย่างยิ่งสําหรับการกดติดตามเราด้วยนะครับสวัสดีครับ